เดี๋ยวพาคุณผู้ชมขยับมาดูเรื่องราวของกล้องวงจรปิดที่ทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งรู้สึกสำนึกขึ้นมาได้หน่อยมีใครก็ไม่รู้มาแอบขโมยต้นไม้ไปแล้วหลังจากนั้นเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้เพื่อแจ้งเตือนกลัวค่ะเอามาคืนเลยคุณผู้ชมดูนะขับรถมาด้วยแล้วต้นที่เอาไปเนี่ยเป็นเล็บครุฑด่างโอ้โหว่าแล้วด่างเล่นของมีราคาเออเขาก็เข้าใจว่ามันหนีมีราคาแน่ๆเลยยกไปยังอึ๊บอึ๊บอึ๊บลงมาจากรถนี่เขาอุตส่าห์ขึงแสลนแล้วนะคุณขึงแสลนกั้นโอ้ยพรึบหายไปแล้วค่ะหายไปแล้วแล้วเขาก็เอาคลิปนี้ไปโพสเอาไว้นะคะในกลุ่มของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ตำบลไหวเหนียวอำเภอท่ามะกาของจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณนิตยาบอกว่าวันรุ่งขึ้นเอามาคืนเลยค่ะคุณผู้ชมเขาเอามาคืนแล้วตอนที่เอามาคืนมีจดหมายน้อยฉบับนี้มาด้วยในลองซูมดูหน่อยสิคะใจความสำคัญที่เขาเขียนเอาไว้เขาต้องการจะบอกกับทางเจ้าของบ้านเอาไว้นะคะคุณผู้ชมว่าต้นไม้ที่ผมขโมยไปผมขอโทษครับเฟซบุ๊กของตัวเองก็ชุมชนอพอลโลก็มาขอข้อมูลแล้วก็เอาไปโพสด้วยช่วยกันตามหาวันที่เขามาคืนนั้นประมาณกี่โมงวันไหนวันถัดไปวันที่4ประมาณ 3:45 นาทีก็ราว24ชั่วโมงใช่ค่ะคืนในลักษณะยังไงเขามายังไงใส่ลังมาเอาต้นไม้เนี่ยใส่ลังมาแล้วก็มีป้ายแบบเนี้ยใส่มาด้วยเขียนว่าอะไรครับผมขอโทษครับขอโทษครับแล้วเขามาขับรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์วันรุ่งขึ้นเป็นมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อดำโพกผ้าสีขาวปิดหน้าหมดเลยไปเขาเดินมาในมุมมองถ้ามุมมองพลนะพลมีความรู้สึกว่าด้วยความที่ใน Facebook ของชุมชนเนี่ยคนติดตามก็พอมีพอสมควรท้ายเอามาคืนเพราะว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยคุณผู้ชมติดคุกนะขโมยของอ่ะเสียชื่อเสียเสียงเสียอนาคตครอบครัวอับอายรู้ที่ไหนอายไปถึงที่นั่นเลยเป็นขโมยแบบนี้